ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกโวลด์เดลี่กันเนี่ยนะครับผมที่หายกันไปสักพักนึงเนี่ยก็เพราะคอมพังครับแบบว่าจู่ๆมาถึงก็เปิดไม่ขึ้นไปเลยแบบพังไปเลยแต่ช่างมันเถอะคือซื้อคอมใหม่มาแล้วก็ช่างคอมเก่ามันไปทิ้งไปเถอะนะและตอนนี้เราก็จะกลับมาลงคอมิกโวลด์แบบปกตินะครับแต่วันนี้นี่เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปจริงๆครับคือผมได้ลงคลิปชี้แจงไปเนี่ยว่าคอมพังเลยไม่ได้ลงคอมิกโวลด์นะแบบบอกสาเหตุไปเปิดคอมให้ดูว่าคอมมันพังจริงๆก็มีคนมาเม้นมากมายก่ายกองเลยครับผมบางคนก็ปรารถนาดีบางคนก็ปรารถนาไม่ค่อยดีนะครับก็ลองมาดูกันละกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับการที่คอมผมพังกันบ้างนี่คนนี้มาคนแรกเลยเอามาให้กูจะเอาไปช่างขายคือมันคอมพังแล้วมึงก็ยังเอาไปขายนะพี่ครับแบตเสื่อมหรือเปล่าครับพี่มอนขอบคุณที่เป็นห่วงครับแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะพี่ก็ขี้เกียจเอาไปซ่อมก็เลยซื้อใหม่มาเลยนี่คนนี้มาไงวะเนี่ยวิทยาการของดาวไททันเหนือล้ำกว่านี้เยอะอะไรของมึงวะ What the fuckน้องคนนี้นี่อาจจะอยากดูมากๆเลยนะครับพี่ครับตอนที่พี่ไม่มีคอมอ่ะพี่ก็ยังมีมือถือครับลองถ่ายห้องถ่ายอะไรมาให้ดูก็ได้คือถ้าจะอยากดูขนาดนี้นะคือรอหน่อยก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆโหดูไอ้นี่มึงคิดได้เนาะคนไลน์ตั้ง50คนเนี่ยเอาไปไว้หน้าบ้านสิครับเดี๋ยวก็หายไม่ใช่หายจากเจงนะคอมกูเนี่ยแหละหายนี่คนนี้นี่แม่มึงให้แดกข้าวหรือแดกยาวเนี่ยลองใช้ค้อนทุบดูสิครับเผื่อจะช่วยได้บ้างช่วยให้คอมกูพังเพิ่มมาดิแหมน้องคนนี้นี่น่าจะสอบแกดภาษาไทยไอ้แกดเชื่อมโยงได้เต็มนะครับสงสัยเสียเพราะฉลอง 200,000 ซับสไครบ์เกี่ยวอะไรวะแม่งไม่เกี่ยวเลยโอ้อันนี้เหมือนกันเลยชะตากรรมเดียวกันครับเจอผู้ร่วมชะตากรรมแล้วเหมือนของผมเลยนอนตายอยู่หลังห้องแหมแม่งกลายเป็นแบบที่ทับกระดาษไปแล้วตอนนี้โอ้โหอีนี่นี่มึงอะไรของมึงเนี่ยขอแสดงความดีใจด้วยที่คอมกูพังมึงต้องการอะไรจากสังคมฮะไอ้นี่ก็เหมือนการโยนลงซ่วมสัก2รอบดูสิพี่ติดเลยติดขี้มาดิสัตว์นี่มึงโรคจิตหรือโรคจิตวะเนี่ยทำคลิปทุบโน้ตบุ๊กต่อดิพี่สะใจคือบ้านกูไม่ได้พิมพ์แบงค์นะเว้ยถ้าบ้านกูรวยขนาดนั้นเดี๋ยวกูเอามาทุบให้ดูก็ได้นี่มึงรู้จักกลัวเนี่ยน้องคนนี้บอกแล้วหนังโป๊ะอย่าดูมากคืออะไรมึงต้องการอะไรจากสังคมไอคนนี้ก็เหมือนกันแม่ให้กินหญ้ามาปะเนี่ยโน้ตบุ๊กนี่ว่าเอามึงเห็นเป็นอะไรล่ะ PS4 เหรอก็ไม่ใช่นี่เห็นเป็นกระทะเหรอก็ไม่ใช่นี่โน้ตบุ๊กไงโน้ตบุ๊กเจอคนนี้นี่กูยอมเลยอะมุกมันคิดได้เนาะพี่ไม่ส่งไปช้อนเอ้ยส่งไปซ่อมล่ะคือมึงก็ยังอุตส่าห์คิดได้นะกูยอมใจจริงๆเลยและนี่นะครับก็จบกันแล้วครับผมสำหรับความหวังดีของชาวคอมิกเวิลด์ครับผมเอามาล้อเลียนมาอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยละกันเอามาทำเพื่อความขำๆเฉยๆเพื่อความสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันอย่าคิดมากนะครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ